ตาสมากลิซ่าแบล็คพิงค์เดินแบบครั้งแรกให้แบรนด์ดังระดับโลกตาสมากอินเนอร์นางแบบย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมมีรายงานว่าไอดอลสาวลิซ่าแบล็คพิงค์หรือลิซ่าและลิซามโนบาลได้เดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งมีการคาดการณ์ว่าเธอจะเข้าร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคแต่สุดท้ายก็ไม่มีการปรากฏตัวของลิซ่าในงานแต่อย่างใดแต่ล่าสุดแบรนด์ดังระดับโลกซีลีนได้เปิดเผยคลิปลิซ่าเดินเฉิดฉายให้กับซีลีนในฐานะ Global Brand Ambassador โดยงานนี้ลิซ่าได้ร่วมเดินแบบครั้งแรกในคอลเลกชัน Summer 2022ซึ่งถ่ายทำกันที่เมืองนิสทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสสาวลิซ่าปรากฏตัวในโชว์ของซีลีน Summer 2022ที่ใช้ชื่อว่า Badison เป็นลุคเท่ๆที่สามารถใส่ได้ในชีวิตประจำวันเรียกได้ว่าครั้งแรกของลิซ่าเธอทำได้ดีมากๆเดินสับๆอินเนอร์ดังแบบมาเต็ม